Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway, and in the driveway. สวัสดีตอนเช้ามืดกันนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับที่บอกว่ามีมิชชั่นนะครับใช่แล้วเราตื่นมาช่วงเช้าวันนี้นะครับเพื่อที่จะไปขึ้นบอลลูนกันนะครับก็การขึ้นบอลลูนช่วงเช้าตอนนี้เนี่ยก็นัดกับพี่ๆกันเอาไว้เวลา 5:30 นะครับที่จะมารับที่ล็อบบี้โรงแรมกันนะครับตอนนี้ก็ 5:00 กว่าแล้วก็เดี๋ยวรอพี่ๆเขามารับกันนะครับเพื่อจะไปขึ้นบอลลูนกันเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยครับแต่เป็นที่น่าเสียดายที่เช้านี้ฝนยังไม่หยุดตกเราเลยไม่สามารถนำบอลลูนขึ้นเพื่อไปชมวิวมุมสูงของวังเวียงยามเช้ากันได้นะครับแต่ไม่เป็นไรทอมมี่เจอร์นี่สยามมาวังเวียงทั้งทีเดี๋ยวเราไปหาสถานที่สนุกๆเที่ยวกันต่อนะครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนเช้าๆตรู่จากที่วังเวียงกันนะครับวันนี้ผมก็ตื่นแต่เช้านะครับเพื่อมาเดินดูตลาดเช้าที่นี่กันบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ประมาณ6โมงเช้านะครับร้านค้าแล้วก็ร้านขายของต่างๆก็เปิดขายของกันแล้วร้านนี้มีขายเบอร์เกอร์แซนด์วิชโดนัทนะครับมีข้าวเปียกด้วยอาหารตอนเช้าที่นี่ก็มีนะครับเต็มไปหมดเลยเหมือนกันร้านขายกับข้าวตอนเช้าๆมีทั้งผักสดผลไม้เนื้อสัตว์นะครับนอกจากกับข้าวตอนเช้าแล้วเห็นร้านกับข้าวนะครับคนท้องถิ่นที่นี่ครับก็ออกมาซื้อกันด้วยเยอะเลยเหมือนกันนี่นะครับบรรยากาศที่นี่ก็นั่งขายของกันข้างทางเป็นอย่างนี้เต็มไปหมดเลยนี่พาสินก็ยังขายเลยจ้าทุกคนดูกบดูน้ำเขียดด้วยกบดูกบเหรอครับอืมครับนี่ครับมีขนมครกด้วยสีเขียวใส่ใบเตยหรือเปล่าอันนี้ลังอันนี้ลังอะไรครับลังตองนะครับน้องยังมีตัวอยู่เลยขอบคุณครับทุกคนมันจะมีผักแบบแปลกๆเยอะแยะไปหมดเลยนะมันของป่าอะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนกันบางอย่างที่กินได้นะครับเขาก็มาด้วยเหมือนกันผักแปลกๆเยอะเลยทุกคนคาโดก็มีแล้วจ้ะทุกคนครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าของตลาดเช้าที่นี่กันนะครับที่วังเวียงบรรยากาศก็คึกคักเลยนะครับยังมีคนมาออกมาจับจ่ายใช้สอยซื้อของสด
ซื้อกับข้าวกินกันตอนเช้าๆนะครับบรรยากาศก็ดีเลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกด้วยตื่นมาก็เลยเย็นๆเลยแล้วก็หมอกก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้ยังไงเช้านี้นะครับเดี๋ยวทอมขอตัวไปทานข้าวเช้าก่อนแล้วก็ไปหากิจกรรมทำยามบ่ายกันครับเดียวเลยครับมาคนเดียวเลยเดียวคนเดียวตลอดเห็นคนมาคนเดียวหลายเลยนะใช่ใช่ครับมาคนเดียวตอนนี้ทำมาอยู่ที่สะพานสีฟ้าแล้วนะครับผมซึ่งเป็นทางขึ้นเพื่อที่จะไปเล่นซิปไลน์กันวันนี้นะครับอากาศดีนะครับก็มีแสงแดดดำไรนะครับเพราะเมื่อคืนฝนตกหนักมาแล้วเรียบร้อยน้ำก็เลยออกเป็นสีนี้เลยนะครับแม่น้ำซองตอนนี้เดี๋ยวกำลังเดินไปที่ทางขึ้นซิปไลน์กันครับอันนี้คืออะไรนะครับวิธีเซฟตี้ของเพิ่นกันโทรศัพท์ตกสุดยอดมากอันนี้น้องแหล่นะครับผมคนที่วันนี้จะพาเราเที่ยวกันทั้งซิปไลน์นะครับแล้วก็บูลาตูนโอเคนี่นะครับทุกคนก็คิดถึงพานำไส้เนาะที่เราไปมากันเมื่อวันก่อนวันนี้เราก็ได้ขึ้นเขาอีกแล้วนะครับแต่อันเนี้ยทางมันดีกว่านะครับไม่ใช่เป็นทางธรรมชาตินะครับพี่ทำทางให้เดินกันใช่พี่ก็บอกว่าเนี่ยออกกำลังกายสักหน่อยมาเที่ยวธรรมชาติเราก็ต้องเดินใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างนี้กันน้องแหลกก็เดินนำหน้าไปนะครับไกด์นำทางของเราวันนี้ยังไม่ใช่ยังไม่เหนื่อยนะยังไม่ถึงยังมีอีกนู่นจุดหมายของเราจุดบันทึกจะมีเบรกให้แต่ว่าให้เอียงหน้าออกเนี่ยนี่เพราะว่าพันธาว่าเขาจะกระแทกนี่จะกระแทกหน้าท่านนี้ก็ได้ครับท่านนี้ก็ได้ข้อแต่ว่าบอให้เฮ็ดซื้อนะครับทุกคนด้วยนะครับจุดนี้มันจะมีจุดเบรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเอาหน้ากระแทกเชือกกันนะให้มันเชือกมันอยู่เฉยๆกันโอเคเนี่ยมันเปิดดีขนาดนี้แล้วคนตามอ่ะมันจะไม่ดีได้ไงมีหน้าเดียวเนาะจะไม่เอาหน้ากระแทกเชือกอ่ะโอเคมาอีกจุดหนึ่งพี่บอกถีบแม่งเลยทุกคนเยี่ยมมากอ่ะโอเคโอเคฮอตแล้วฮอตแล้วฮอตแล้วแต่ถ้าภาษาไทยคือฮอตแล้วร้อนเดินเซฟตี้นะครับสำคัญนะครับมาเดินเทคกิ้งเราก็ต้องมีเซฟตี้ตรงนี้ติดสลิงกันตลอดโอเคมันเขียวมันธรรมชาติมันร่มรื่นนะครับยิ่งเมื่อคืนฝนตกเนี่ยความเขียวชุ่มของต้นไม้เนี่ยได้กลิ่นความเขียวมาถึงนี่เลยอ่ะทุกคนพี่แค่ต้องเปิดดังๆให้เรามีฟีลลิ่งหน่อยโอเคนี่ได้ไปอีกนึงโอ้ไอ้ชอบว่ะชอบอินเนอร์พี่มากเลยทุกคนเดี๋ยวเราเอาอินเนอร์อย่างพี่เขาบ้างไหมเฮ้ยแต่มันจริงๆมันเสียวจริงบางครั้งไม่ได้แบบพิเทนอะไรนะครับแต่ว่ามันออกมาจริงๆเพราะแบบความสนุกอะไรเงี้ยอ่ะไปเลยไปเลยไม่ใช่เดินลงนะใส่เซฟตี้อ่ะนะทุกคนบอกไปเลยที่เดินลงนี่ไม่ได้นะดูเซฟตี้นะเนี่ยว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าใจร้อนกันนะครับทุกคนข้างหน้ามีจุดเบรกไหมครับตัวนี้ไม่มีไม่มีโอเคไปเลยไปเลย
จุดที่3จุดที่3นะครับแต่เป็นจุดเล็กๆพักแรงให้พักเพราะเราอาจจะต้องเดินขึ้นอีกเยอะ อาจจะแบบมีขู่ว่าไม่ต้องเล่นเยอะเดี๋ยวมีต้องเดินขึ้นอีกย่านมีจุดเยอะๆ ยาวๆมาถึงจุดที่2นะครับเสียงลมมันแรงจังไม่ใช่ลมธรรมชาตินะครับลมจากผมนี่แหละแต่ว่าวิวสวยวิวตรงนี้นะครับมองเห็นเกือบในเมืองเลยเมืองอยู่ตรงนู้นก็คือเป็นแม่น้ำซองที่วันก่อนเราล่องมานะครับถ้าใครตามดูในวิดีโอเนี่ยก็จะเห็นว่าล่องผ่านสะพานสีฟ้ามาก่อนอันนึงแล้วค่อยไปสะพานสีส้มจู่นู้นอีกทีนึงนะครับเหนื่อยไหมเนี่ยขนาดคนเดินบ่อยๆยังนั่งแบบหอบเลยโอเคเดินต่อเออนี่สูงดิทุกคนนู่นไปพี่กันเรียกมาดิมึงมาดิมาดิมาถ่ายนะมาดิเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูอยู่ข้างล่างมานะเดี๋ยวเผื่อจะดูเบื่อดูหน้ากันนี่นะครับเป็น Tommy's Eye View นะครับแองเกิลนี้เย้เรียบร้อยโอเคครับพร้อมไปมีความดีความสูงจากข้างล่างด้วยโอ้วู้รอบกลางนะครับเยี่ยมตรงนี้คือสูงสะใจจริงเออโอเคนี่สะพานสีฟ้าตรงนี้ก็คือไปกันต่ออีกดูคนอื่นบ้างนี่เขามีท่าว่ะแล้วต้องมีท่าไหมแล้วต้องเสียท่าไหมดิทำไมต้องมีท่ากันนะสะพานตรงนี้นี่ชอบมันซีทรูสะพานตรงนี้เนี่ยโอ้โหคือด้วยความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่นี่นะครับผมมันยังคงความร่มรื่นความเย็นของธรรมชาตินะครับผมมันเป็นไอจากใบไม้ไอจากต้นไม้จากตรงนี้กันจะเรียกว่าป่าเลยก็ได้ตรงนี้นะอีกจุดหนึ่งขอถ่ายจุดหนึ่งให้ดูกันที่เป็นจุดที่ห้าครับแต่ว่าจุดตรงนี้จะเร็วกว่าโมงจุดเร็วที่สุดเร็วที่สุดพยายามเบี่ยงหน้าออกบอกให้กระแทกสายแหละได้เออผมเนี่ยเพราะว่าจะเร็วกว่าโมงเบรกกับบักแรงๆใช่เบรกมันจะแรงนิดนึงจุดที่ห้านะครับมันเร็วแล้วมันแรงสุดแล้วเขาบอกว่าเอาหน้าออกจากเชือกให้ยังเยอะๆนะครับเพราะว่ามันกระแทกแรงไปแล้วหนึ่งไปต่อครับจุดที่5ครับทุกคนสวยสวยนะใช่มันแรงจริงมันแรงจริงเห็นไหมเราเอาหน้าออกไว้ก่อนใช่มันเร็วมากนะคือเห็นระยะทางอ่ะจริงๆมันไกลนะทุกคนแต่แบบมันมาเร็วมากอ่ะด้วยความชันด้วยนะจะพาเขาตื่นเต้นใช่ๆตื่นเต้นเขาตื่นเต้นเสร็จลืมว่ะลืมเซฟหน้าตัวเองหน้ากระแทกก็คือกลับบ้านไปได้รอยเชือกบนหน้านี่เห็นไหมล่ะจริงๆเห็นไหมเราโมจะตื่นเต้นนี่ตื่นเต้นโมจะตื่นเต้นเลยท่าไม่สวยเลยเนี่ยเขาชินแล้วดูดิเขาทำท่ากันแบบทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวขอคิดท่าแป๊บนึงถ้ำนางน้อยถ้ำนางน้อยนะครับตรงนี้นี่ว่าถ้ำนางน้อยถ้าเข้าไปซุ่มได้บ่ตื่นเข้าบ่ได้นางฟ้าเข้าไหมวันนี้เหรอยังไม่เข้าครับยังโอ้เข้าไปจุดนั่นไกลๆแนงจะเข้าไปประมาณมัน280ไปเมตร150
ก็อะไรรู้ความยาวของถ้ำ150แล้วถ้าว่าเขาจะออกเดินออกจากถ้ำแล้วเป็น200ประมาณ200เมตรอีกหนึ่งวิวพอยต์ครับทุกคนโคตรสวยเอ๊ะจุดนี้จะยาวกลัวไม่แดงไปนิดนึงได้ครับป๊อปจ่ายทองแล้วนะทุกคนโอ้ยมันเสียวอ่ะเนี่ยเรียบร้อยไม่แรงเข้าเบาๆแต่ยาวดีครับชอบความยาวเดินกันต่อทุกคนเหลืออีก2จุดอันไหนพีคที่สุดพี่ที่8จุดอันนี้ถามมาถามปั๊บก็ได้คำตอบเลยครับว่าพี่ตรงนี้เสียวสุดๆครับพี่เสียวมากเลยตรงนี้ตรงแรกบอกเสียวมากเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวต้องลองดูมันอย่างนี้นี่เองนี่มันไกลแมนไก่สุดกลับไปจุดเดิมตรงนั้น312เมตรโอ้โหเกือบ400เมตรยาว312เมตรครับได้ไม่เป็นไรเราชอบยาวๆสุดแมนโอเคนะเดินก่อนเดินวู้นี่มันยาวจริงเปลี่ยนอันนี้เหมือนห้อยคอพร้อมครับไปเฮ้ยอันนี้ท่าใหม่ว่ะทุกคนไอ้เจ๋งกว่าพี่ท่าเดี๋ยวชอบเหลือที่เหลือมาที่เหลือไม่ลงที่เหลือจะกระโดดน้ำลงมาที่เหลือยังไม่มากำลังเซตอัพอยู่เพราะว่าจุดนี้นะครับผมมันจะมีการเปลี่ยนเซตอัพให้แบบจากที่นั่งห้อยนะครับเป็นนอนหมาเฮ้ยนี่เขาเรียกว่านอนหมาที่แท้ถูนะครับทุกคนอันนี้จุดสุดท้ายจริงๆแล้วครับทุกคนก็คือกลับที่จุดเริ่มต้นกันเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านกันนะครับผมพี่บอกอันนี้มึงนอนไปไม่ได้แล้วหน้ากระแทกต้นไม้แน่เพราะฉะนั้นเนี่ยมึงนั่งไปธรรมดาเหมือนคนอื่นเขานะครับโอเคนะครับทุกคนไปเฮ้ยเฮ้ยไอ้เด็กรอวะไอ้ยังนอนไม่ได้แล้วไหนบอกนั่งนี่คนรับรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วเหมือนโดนแกงอ่ะทุกคนเฮ้แต่สนุกจริงขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราเพื่อนร่วมทางกันอีก2คนนะครับกำลังตามมากันนี่จอมยุทธนี่ยังไงล่ะโอเคแต่ทางสวยจุดที่8จบแล้วโดยเสร็จสมบูรณ์นะครับสำหรับซิปไลน์บริเวณที่ถ้ำนางฟ้านะครับทุกคนนี่มีสร้างบรรยากาศโยกให้ด้วยมันต้องได้ฟิลอย่างนี้นะครับเราก็กลับมาที่จุดเดิมกันแล้วที่เราใส่เซฟตี้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปถอดเซฟตี้กันนะครับผมสนุกสุดยอดใครมีโอกาสนะครับลองมากันนะครับผมสำหรับซิปไลน์เนี่ยนะครับผมทอมซื้อทัวร์มาหมดไปที่200K 200,000กีบใช่ประมาณนี้นะครับผมยังไงขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะครับที่ดูแลอย่างดีเลยครับขอบคุณครับเสร็จเรียบร้อยกับจุดซิปไลน์จุดนี้นะครับทุกคนตรงถ้ำนางฟ้านะครับอย่างที่เมื่อกี้พี่ๆเขาบอกนะครับว่าตรงบริเวณนี้นะครับผมก็จะมีสถานที่เที่ยวอีก3ที่เลยด้วยกันก็คือถ้ำนางฟ้าถ้ำนางนอนแล้วก็ถ้ำนางน้อยนะครับผมแต่ตอนนี้ถ้ำนางน้อยอ่ะเหมือนเพิ่งถูกค้นพบนะครับก็เลยยังไม่ให้เข้าไปเพราะฉะนั้นจะเที่ยวได้ก็จะเป็นถ้ำนางฟ้านะครับและถ้ำนางนอนใครสนใจตามมากันเลยครับแต่ต่อจากนี้ครับ
เดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันต่อนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันเลย Even when you feel low you can still go Even when you feel slow you can still go Even when there's no hope you can still go I never answer to no man I still go 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 goEvery single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way Or the highway And in the driveway ซื้อปีกอ่ะคุณทำขอบคุณครับได้มาแล้วนะครับตอนนี้เรามาถึงที่บูรากู1กันแล้วเรียบร้อยนี่ข้างหน้าคือบ่อนตรวจปีน่ารักอ่ะนี่ซื้อทำไมถือไกลขนาดนี้ล่ะพี่ก็รอนานเลยดิครับเจ๊หลายนี่มาแล้วที่นี่คือบูรากูล1นะครับแล้วก็จะมีถ้ำถ้ำปูคำใช่ไหมขึ้นไปถ้ำก็ประมาณ100เมตรเหนื่อยอ่ะวันนี้ไม่ขึ้นได้ไหมถ้ำขึ้นมาแล้วทีขึ้นผ่านน้ำไส้ทีเดียวเหนื่อยเลยพอเลยหมูรสชาติเลยแหละใช่แต่มันสวยจริงถ้าพาไปพาไปขึ้นผ่านน้ำไส้กับหาเงินคุณได้สองผาคุณเอาโอ้โหสองผาเลยลงมานะขึ้นไปนอนยาวเลยนะแล้วก็ไปพักอีหลวงพ่อบาอีกสามคืนเลยนอนยาวดิสองผาพร้อมกันเนี่ยแล้วก็ไปพักแบบพักอีหลวงพ่อบาสามคืนเลยนอนยาวเลยน้ำก็บอกคุณนะน้ำที่บูรากูลนะครับทุกคนก็จะไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกลงมากันมีคนอยู่ละตรงนี้อะไรนี้นะครับอาจจะแดดไม่ออกด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ฝนตกด้วยน้ำก็เลยเป็นสีนี้นะจ๊ะมาดูคนโดดน้ำกันนี่เดียวนี่เดียวไม่มีใครกระโดดจากข้างบนให้ดูเลยเธอฉันรอเขากระโดดกระโดดไปล่ะเขาไม่โดดอ่ะถ้าเขาไม่โดดฉันจะโดดแล้วนะโอเคจากที่บูรากูล1นะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันอีกที่1เป็นบูรากูลอีกที่1จริงๆนะครับต้องบอกว่าบูรากูลตอนเนี้ยอันเนี้ยเป็นที่แรกที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนะครับแต่ว่าอีกหลายๆที่เนี่ยอาจจะเป็น2 3 4 5 6 7ถึงตอนนั้นเลยเนี่ยก็จะเป็นการขุดขึ้นมานะครับเพื่อกระจายนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของในท้องถิ่นกันอีกทีนึงนะครับผมเราจะลองไปดูที่อื่นกันบ้างนะครับว่าหน้าตามันจะเป็นอย่างไรนะครับที่นำเราไปแล้วเขามาอยู่กันที่บูรากูล2กันเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะที่เนี่ยน้ำใสกว่าเจ๋งกว่าคูลกว่านะครับแล้วก็บรรยากาศรอบข้างเนี่ยค่อนข้างเขียวเลยอยู่ติดกับภูเขาข้างหลังด้วยลูกใหญ่มากเดี๋ยวเรานั่งพักชิลๆที่นี่กันสักหน่อยนะครับบรรยากาศดูดีเลยล่ะค่าเข้าเหมือนเดิมครับค่าปีคนละ10,000จ้ะนี่ความใสของที่นี่นะครับและบรรยากาศข้างหลังโอ้โหนี่เรามาหลบร้อนอยู่ใต้สไลเดอร์อย่างทุกคนนี่มีสไลเดอร์ด้วยEvery single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system I don't wanna be a slave I've been doing shit my way Or the highway And in the
driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll see with the negativity, but I just gotta fight back. ไปดูวิวข้างบนกันที่นี่ความสูง5เมตรนะครับลึก 4.5 เมตรวิวมันดีวิวมันสวยครับข้างบนดูดิโอ้โหสวยป่ะครับสูงสูงต้องลองอ่ะมาแล้วอ่ะต้องลองจังหวะทำใจแป๊บมายังไงพี่คนข้างๆบอกว่ายังไม่กล้าลงเลยบอกทำใจแป๊บสูงเอาหน่อยนะเอาก่อนไหมโอ้ยพี่ก่อนเขาต่อให้เราก่อนเขาต่อให้เราก่อนมันมาแล้วเนาะมันก็ต้องกระโดดสักทีป่ะทุกคนอาหารหน้าออกนะดูมุมกล้องตอนลงนะครับมาถึงแล้วบูลากูนเชี่ยน้ำโคตรเย็นอ่ะสุดยอดมันสุดยอดมากทุกคนน้ำอ่ะมันใสมากเลยนะทุกคนว้าวโคตรเจ๋งอะวิวแบบโคตรดีเลยอะโอเคทุกคนรีโดดอีกรอบนะเอาไหมบวชมาใครอยากให้โดดดิกดหนึ่งไม่ต้องโดดแล้วพอกดสองโอเคครับA few moments later ทุกคนมีคนกด1ว่ะ SMS อ่ะต้องโดดอีกรอบใช่มั้ยไปอีกใจมันความรู้สึกที่แบบมันลอยมันโล่งมันแบบตุ้มความรู้สึกแบบกระจายออกมาแล้วเมื่อกี้กำลังขึ้นอีกรอบนั่นแหละครับนี่เอาใจแฟนคลับนะครับเนี่ยเห็นกด SMS กด1มากันเยอะมากเลยมาขออีกรอบนึงนะครับผมสำหรับบูลากูน2ที่นี่ครับสุดยอดจริงทุกคนสไลเดอร์มานะเด็กๆไปเลยอ่ะนี่มีเหมือนแบบแพนไม่ถ่ายแค่พายนะครับคือแบบสปอร์ตพายเล่นบอร์ดอะไรอย่างนี้สำหรับบ่ายวันนี้ขอตัวไปเล่นน้ำคลายร้อนก่อนนะครับใน EP ต่อไปเรายังเที่ยวกันอยู่ที่วังเวียงยังไงอย่าลืมติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Tommy Journey กันด้วยนะครับทุกคน